อร่อยกันอร่อยบินอร่อยคอมบินได้ได้อยากเชิญชวนนะคะจริงๆแล้วหมวยได้มาที่เนี่ยหลายครั้งแล้วมาตั้งแต่ตอนที่คุณดิดเปิดเลยอะค่ะก็มาทานของอร่อยคุณดิดก็จัดเต็มมาเต็มโต๊ะเลยอร่อยทุกอย่างนะคะข้าวมันไก่ราดหน้ามีสปาเกตตี้มีก๋วยจั๊บมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูคืออร่อยทุกอย่างอะค่ะก็อยากจะให้มานะคะสะดวกสบายพอมาแล้วเราอยากจะทานอะไรเราก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็เอามานั่งทานสถานที่ที่นั่งอะค่ะก็คือจะเห็นว่าโอดโถงมากมีโซฟาแล้วก็จะมีน้องๆที่คอยทำความสะอาดตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะคะอยากให้มาอาหารอร่อยค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากที่นี่ที่ฟินิกซ์นะคะและโดยเฉพาะท่านใดที่ถือบัตร KTC ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายหมวยเองเป็นคนนึงค่ะที่มีบัตร KTC อยู่ก็ได้สิทธิประโยชน์เยอะนะคะบางทีได้แคชการ์ดก็มีแคชแบ็กก็มีแล้วก็เอาพอยต์ในบัตรเครดิตนะคะมาแลกก็ได้นี่คือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตร KTC จะได้และเมื่อ KTC มาร่วมกับทางคุณรีดกับตึกฟีนิกซ์นะคะก็จะได้ทานอาหารอร่อยๆกันแล้วก็บินได้ค่ะคนก็อาจจะมองว่าตึกฟีนิกซ์คือตึกอยู่ที่ไหนอะไรอ๋อจริงๆแล้วคือพันทิพย์เก่าค่ะฟีนิกซ์ประตูน้ำหลายคนก็เพราะว่าคุ้นเคยกับพันทิพย์เก่าก็มาที่ตึกพันทิพย์นะคะตอนนี้ก็ปรับปรุงข้างในสวยงามมากค่ะสะดวกสบายค่ะเรื่องแบบเรื่องพี่หนุ่มค่ะวันจันทร์วันจันทร์นี้จะกลับมาไหมจะกลับแฟนจะกลับฝั่งค่ะมาค่ะวันจันทร์ค่ะค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่หมวยทำงานกับพี่หนุ่มมานะคะนี่คือครั้งแรกเลยที่พี่หนุ่มลานานค่ะหมวยอ่านข่าวกับพี่หนุ่มมาเกือบจะ5ปีตั้งแต่วันแรกที่อ่านกับพี่หนุ่มนี่คือครั้งที่พี่หนุ่มหยุดยาวที่สุดนอกนั้นเนี่ยค่ะพี่หนุ่มจะหยุดแค่จะมีช่วงที่ติดไข้หวัดแล้วก็บางทีไปขึ้นศาลก็แค่วัน2วันนะคะก็ครั้งนี้นานสุดเลยค่ะพี่หนุ่มบอกว่าอยากไปชาร์จแบตให้หมวยบอกท่านผู้ชมได้ก่อนแกจะหยุดนะคะแกบอกว่าพี่หมวยบอกได้เลยว่าพี่ขอพักสมองหน่อยค่ะแล้วแกใช่ค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงใช่ตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นมาค่ะเราจะสังเกตว่ามีข่าวใหญ่เกิดขึ้นตลอดเลยทั้งเดือนเลยอะค่ะแล้วก็วันหยุดแกก็หาแขกนะคะแกก็ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็บางทีแกก็ตามแขกเองคุยกับแขกเองพี่หนุ่มคุยกับแขกเองใช่ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าพี่หนุ่มคุยทางแขกก็เหมือนอุ่นใจตัดสินใจง่ายมาแล้วก็โอเคพี่หนุ่มอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือคุณก็ฟังคำถามผมแล้วก็ตอบตามข้อเท็จจริงไปแล้วพี่หนุ่มก็จะมีเทคนิคหลายอย่างที่หมวยเรียนรู้จากพี่หนุ่มละลายพฤติกรรมก่อนทำให้ผู้ร่วมรายการรู้สึกไว้วางใจอุ่นใจที่จะพูดนะคะพี่หนุ่มก็ดูแลดีมากพี่หนุ่มไม่ใช่กับพี่หมวยครับตลอดเวลาที่1ตุลาเป็นต้นมาเราได้รับรู้มั้ยว่าพี่หนุ่มเค้าหนักหน่วงเค้าเครียดหรือว่าเค้ากดดันแค่ไหนก็เหมือนกันครับก็ทราบค่ะเพราะว่ามันก็มีอย่างแชทที่พี่หนุ่มเคยให้หมวยอ่านใช่มั้ยคะที่พี่หนุ่มโดนขู่ก็เข้าใจว่าพี่หนุ่มเครียดมากแต่ว่ากำลังใจจากพี่หนุ่มเยอะนะคะโดยเฉพาะผ่านมาทางหมวยก็เยอะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มให้ทำหน้าที่สื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงพี่หนุ่มก็ทำต่อจนเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ผ่านมาที่มีขับรถแกไปขับรถนะคะก็เพิ่งจะได้หยุดนะคะก่อนหน้านี้ก็ทุ่มเททำงานแล้วก็หนูเชื่อว่าตอนที่แกไปขับรถนะคะแกก็ตามข่าวอยู่แกบอกแกไม่วางไม่ได้ฮะแกบอกแกไม่ตามอ๋อแกไม่ตามใช่ไหมคะแกรู้เรื่องแต่แกใช้คำว่าต้องไปล้างท่อจริงๆอาการก็ต้องบอกว่าต้องไปล้างท่อจริงๆไม่หรอกจริงๆพี่หนุ่มพลังเยอะมากนะคะพี่หนุ่มนั่งอ่านข่าวตั้งแต่11:20อะค่ะแล้ววันที่โหนกระแสพีคมากๆเนี่ยจบเกือบ3:30นะคะ4 ชั่วโมงนะคะที่พี่หนุ่มนั่งอยู่ยาวในห้องส่งอะค่ะทึ่งมากกับพลังอันมหาศาลของพี่หนุ่มค่ะแสดงในภาวะตอนที่โดนขู่ว่าขู่ฆ่าเนี่ยที่หมวยได้อ่านชัดแล้วตกใจมันแรงกว่าที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังนะครับใช่แรงกว่าคือพี่หนุ่มก็ยื่นมาให้อ่านตอนพักเบรกนะคะอุ๊ยก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นขนาดนี้ค่ะมันมาสดใช่
มาสดๆเลยแล้วก็อู้อ่านอู้เราก็ตกใจแล้วพอเข้ารายการไปพี่หนูว่าอ่ะพี่หมวยลองอ่านซิข้อความอะไรคิดว่าจะให้อ่านจริงค่ะแต่ก็เนี่ยค่ะพี่หนุ่มก็จะเจอแบบนี้ก็หมวยก็เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะคะในการทำหน้าที่จริงๆแล้วพี่หนุ่มก็คือเสี่ยงหลายจุดนะคะที่ผ่านมาในการทำแต่ละเรื่องแล้วก็แต่ละวันที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์ค่ะแต่ละคนก็เลยห่วงความปลอดภัยของผู้ประกาศข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะพี่หมวยกลัวไหมว่ามันจะดูเกี่ยวเพราะพี่หมวยอยู่ใกล้ชิดพี่หนุ่มตลอดเวลาเหรอไม่ค่อยมาถึงหมวยเท่าไหร่มันจะถึงพี่หนุ่มก่อนจะถึงพี่หนุ่มก่อนค่ะแต่พี่หนุ่มก็คือจะคอยปกป้องตลอดแล้วอ่านข่าวกับพี่หนุ่มก็คืออุ่นใจได้เลยคืออย่างอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะถูกฟ้องอะค่ะพี่หนุ่มก็จะบอกแบบบางทีมาแบบค่าอย่าไปอ่านอย่าไปเปิดชื่อเดี๋ยวถูกฟ้องอย่างเงี้ยค่ะหรืออะไรที่เราเหมือนจะเกือบไปแล้วพี่หนุ่มก็จะมาแก้ให้อุ่นใจมากไม่ให้เราถูกฟ้องไปด้วยก็เป็นเซฟโซนให้เราได้เป็นเซฟโซนใช่ใช่ค่ะทิ้งตัวได้เลยเวลาอ่านคนก็เลยจับผิดในกรณีพี่หนุ่มว่าตอนแรกพี่หนุ่มลาแค่3วันประมาณต่อจากวันที่5วันหลายคนก็เลยไปโยงกับว่าที่ช่องเขย่าคือว่าพี่หนุ่มออกจากช่อง3แล้วจริงจริงไม่ค่ะไม่นะคะหมวยเจอพี่หนุ่มเมื่อเย็นวันพุธนะคะแกก็พูดว่าพี่อยากจะลาต่ออีกหน่อยสักวันสองวันค่ะติดลมค่ะก็อยากจะลาต่อก็คิดว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการบริหารที่ช่อง3นะคะแต่ว่าเป็นพี่หนุ่มได้พักจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาก็หลายปีมากๆอะค่ะที่แกทำงานหนักแกทำงานหนักมากจริงๆนะคะกว่าจะนอนบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอย่างที่บอกตามแขกแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมาแล้วค่ะตีห้าหกโมงค่ะก็เนี่ยค่ะพี่หนุ่มใช้ชีวิตแบบนี้มานานหลายปีอะค่ะแล้วก็วันเสาร์แกก็ถ่ายโฆษณานะแกไม่ได้หยุดเนาะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยที่พี่หนุ่มได้หยุดยาวๆถ้านับรวมก็9วันถูกไหมคะบวกเสาร์อาทิตย์และเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือ9วันเต็มเดี๋ยววันจันทร์รอดูนะคะพี่หมวยให้กำลังใจพี่หนุ่มอะไรบ้างเวลาเจอเรื่องหนักเจอขู่ค่าอะไรแบบนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มก็บอกถ้าไม่มีพี่ทำก็จะไม่มีคนช่วยผู้เสียหายค่ะแล้วก็ในความตั้งใจของพี่หนุ่มก็คือพี่ยืนข้างผู้เสียหายเป็นหลักก็พี่หนุ่มพูดอย่างเงี้ยกับหมวยบ่อยๆอะค่ะว่าเราต้องหาทางช่วยผู้เสียหายให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะถูกขู่เขาจะโดนผลกระทบอะไรมาค่ะแต่เขาก็ยังยืนข้างผู้เสียหายเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่สื่อคนนึงจะทำได้แล้วก็พี่หนุ่มก็ทำได้ดีมากๆทำได้อย่างเต็มที่น่าชื่นชมอะค่ะค่ะขอบคุณนะคะวันจันทร์เจอกันนะคะวันจันทร์เจอพี่หนุ่มนะคะที่หมดจากวันจันทร์